สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในปีใหม่นะคะ2551นะคะวันนี้ก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก็เรื่องของแสงกับการมองเห็นภาพนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่องใหม่ขอทบทวนความรู้เดิมก่อนชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องของการเกิดภาพการเกิดภาพเมื่อแสงผ่านอะไรคะการเกิดภาพเมื่อแสงผ่านเลนว้าวและเลนนูนเราก็วาดทางเดินของแสงนะคะวาดทางเดินของแสงเราก็จะเห็นว่าจะเกิดภาพนะคะจะเกิดภาพมีทั้งภาพจริงมีทั้งภาพเสมือนขึ้นอยู่กับระยะที่เราวางวัตถุนะคะเราวางวัตถุไว้ตรงไหนนะคะก็จะเกิดภาพนะคะได้นะคะแต่ละระยะแต่ละที่ที่เราวางภาพนั้นก็จะเกิดโทษทีวางวัตถุนั้นนะคะก็จะเกิดภาพแตกต่างกันไปนะคะมีทั้งภาพขนาดเล็กภาพขนาดใหญ่นะคะมีทั้งภาพจริงภาพเสมือนนะที่วางหน้าเลนนูนและเลนเว้าวนะคะอันนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้านะคะเป็นวางวัตถุหน้าเลนเว้าวเนี่ยนะคะหน้าเลนเว้าวเนี่ยก็จะเป็นภาพเสมือนทั้งหมดแต่ถ้าวางวัตถุหน้าเลนนูนนั้นก็จะมีโอกาสเกิดได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนขึ้นอยู่กับระยะวัตถุที่เราวางนั่นเองนะคะและเราได้รู้ว่าถ้าเราไม่อยากวาดภาพทางเดินของแสงเราก็สามารถคำนวณหานะคำนวณหาได้ว่าจะเกิดภาพที่ไหนเป็นภาพจริงภาพเสมือนก็โดยใช้สูตรในการคำนวณสูตรในการคำนวณหาว่ามีความยาวโฟกัสเท่าไหร่มีระยะภาพเท่าไหร่ระยะวัตถุเท่าไหร่แล้วก็เกิดภาพจริงหรือภาพเสมือนนั้นนะคะก็ได้จากการคำนวณในสูตรที่เศษ1ส่วน f เท่ากับเศษ1ส่วน u บวกกับเศษ1ส่วน v นะคะเศษ1ส่วน f เท่ากับเศษ1ส่วน u บวกกับเศษ1ส่วน v นั่นคือสูตรในการคำนวณหานะคะถ้าเราไม่อยากวาดภาพนะคะเขาบอกระยะอะไรเรามาเราก็สามารถที่จะคำนวณได้นะคะและวันนี้เราก็จะเรียนต่อนะคะเรียนต่อในเรื่องของแสงอีกเหมือนกันนักเรียนเคยนั่งรถไหมเวลากลางวันน่ะนั่งรถยนต์และนักเรียนมองที่ท้องถนนมันเป็นยังไงมันเป็นไอขึ้นมันเป็นไอมีไอขึ้นมาเลยเหรอฟันร้อนมองที่ถนนแล้วมันเป็นยังไงเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยรถวิ่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ข้างหน้าไกลๆนั่นมันเป็นยังไงถนนเป็นไงถนนเหมือนมีน้ำทั้งๆที่เป็นเวลากลางวันถูกไหมแล้วฝนตกหรือเปล่าไม่ตกแต่เรามองเห็นเหมือนถนนเปียกน้ำแต่พอเราลดแล่นไปถึงตรงที่เรามองเห็นว่ามันเปียกน้ำเปียกไหมไม่เปียกมองต่อไปอีกเป็นยังไงต่อไปก็เปียกน้ำอีกใช่ไหมคะเหมือนถนนเปียกน้ำมีน้ำอยู่ในถนนแต่พอเราไปถึงตำแหน่งนั้นก็ไม่มีน้ำอยู่ในถนนก็แสดงว่าภาพที่เราเห็นนั้นเป็นภาพลวงตาถูกไหมถ้าเป็นภาพจริงเรานั่งไปถึงตรงนั้นมันถนนมันก็ต้องเปียกน้ำอยู่มีน้ำอยู่ในถนนแต่ปรากฏเรานั่งไปถึงตรงนั้นถนนก็ไม่เปียกน้ำถนนแห้งแต่ว่าเวลาเรามองไกลๆปั๊บเราจะเห็นเลยมีน้ำเปียกอยู่ในถนนนะเคยเห็นใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าใครเคยเห็นเนี่ยจะรู้แล้วสงสัยไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสงสัยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและทำไมใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันตรงนี้ว่าทำไมมันถึงเปียกน้ำนะคะไปดูกันเลยนะคะข้อความนิดนึงนะคะเวลากลางวันที่มีแสงแดดจัดนะคะแสงแดดจัดๆนะคะอากาศร้อนเราจะเห็นวัตถุที่หรือพื้นผิวเรียบเป็นมันวาวนะคะเป็นมันวาวขอข้อความมาเลยนะคะเป็นมันวาวนะคะเหมือนผิวน้ำนะเหมือนผิวน้ำแต่เมื่อเราเข้าใกล้ๆจะพบว่าไม่เป็นวาวเหมือนผิวน้ำ
นะคะผ่านจากตรงนี้ก็คือข้อความที่ครูได้ถามนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นี่เองที่นักเรียนได้พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะได้พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทดลองนะคะมีการทดลองว่าทำไมมันถึงเกิดได้นะคะทำไมถึงเกิดได้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูภาพนี้ในถนนเป็นยังไงถ้ามองแล้วในถนนเหมือนกับมีน้ำเปียกแต่จริงๆแล้วมีไหมไม่มีอันนี้เป็นลักษณะเหมือนภาพที่เราเห็นมันนะคะนักเรียนเห็นแล้วนะคะในภาพนะคะถนนเหมือนกับมีน้ำเปียกอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีหรอกนะคะไม่มีน้ำอยู่อันนี้เป็นลักษณะของการที่ตาของเรามองเห็นนะคะตาของเรามองเห็นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนะมองไกลๆถ้าใครนั่งรถจะมองเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลานักเรียนนั่งรถแล้วมองนะคะนั่งรถยนต์แล้วมองไกลๆว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมนะคะมองเห็นถนนเปียกเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะและเราเข้าใกล้ๆแล้วมันก็ไม่เปียกนะคะตรงนี้ไปดูต่อกันเลยไป